ริ่มด้วยโขลกพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นท่อนกระเทียมไทยพริกไทยขาวเม็ดและเกลือไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงผัดพอร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งลวกปลาหมึกบ้างหอยแมลงภู่ลวกแล้วเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดฉีกและช่อพริกไทยอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดจนสุกแล้วใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันค่ะจัดเส้นใหญ่ที่ผัดลงในกระทะร้อนราดด้านบนด้วยผัดฉ่าทะเลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ